สวัสดีค่ะพบกับพี่มดเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพาพี่มดไปเดินออกกำลังกายเช่นเคยพี่มดอาการถ่ายท้องค่ะก็เริ่มกินหญ้าได้แล้วดูนะคะอึพี่มดก่อนอึเหลวมากทั้งเหม็นทั้งอึทั้งดำเก็บหูลูกจับหูเออชินแล้วนี่ฝึกไปเรื่อยๆแม่ทุกวันเก็บโซ่ฮะเฮ้ยจะจุ่มได้แล้วของโซ่ดึงโซ่เร็วได้กินดีดึงโซ่ปล่อยก่อนพี่มดเก็บโซ่ก่อนเออเก็บดึงติดขนุนด้วยนั่นเอาเก็บดึงอีกช่วยดึงหน่อยดึงเออเด่น่ะดึงเลยละเอออันนั้นช่วยจ้องให้ไอ้โซ่มันหนักให้พี่มดช่วยดึงก่อนเล่นมาแน่กันพวกมันไปดูกันแล้วเออพลาดไปพลาดดึงก่อนพี่มดช่วยดึงก่อนเร็วก็ควานไม่มีแรงเออนั่นแหละเออพาดไปพาดมาลูกค่อยๆใจเย็นๆเออนั่นแหละเออจำแล้วนั่นแหละห้อยลงลูกห้อยลงไม่ต้องไปกองอีกขึ้นเออห้อยอีกหน่อยนึงเออพอแล้วพาดไปทางนู้นเออดึงขึ้นอีกขึ้นอีกหน่อยนึงเออก็เอาให้เสมอเวลานั้นจะได้ไม่ตกน้ำปล่อยลูกปล่อยก่อนพี่มดไปเดินก่อนเร็วไปทางไหนทางนี้บ่เสียแปะซ้ายไปทางซ้ายเบียดจะมาตรงไปทางนี้ไปทางนู้นเออเออไปเลยไปอาบน้ำบ่ถ่ายท้องท้องเสียเขาเรียกว่าท้องเสียพอควานน้อยบอกเขาเป็นอะไรบอกเขาเรียกว่าท้องเสียถ่ายท้องระบายของเก่าออกเอาของใหม่เข้าน้องมอสอุ้ยตดโชว์แม่อีกป่ะนี่ได้เดินแล้วผายลมนู่นค่ะเจ้าพัดพัดเอ้ยไปเดินกับพี่มอสแล้วพัดเดินกับพี่มอสเร็วแอบลูกแอบไปทางนี้แอบมานี่แอบไม่นี่จะเดินตามพ่อควานนู่นดิเคยได้กินเด้เวลาเดินตัดนู่นตัดนี่ให้ทีนี้พี่มดก็นึกว่าจะได้กินอีกแล้วเดินตามก้นเนาะพี่มดมาหัดเดินทุกวันไหมลูกนี่เป็นแล้วนี่จะได้ออกไปแหงานพอได้ค่าขนมกินเห็นไหมคนเขาขี่กันลืมอยู่นั่นแหละเดินตามเส้นที่เราเดินนั่นแหละพี่มอสถูกต้องแล้วอย่าเดินเต็มถนนพาพี่มดไปลงสระเช่นเคยนะคะวันนี้อาการถ่ายท้องพี่มดหายเริ่มหายแล้วนะคะแม่ๆพอดีพี่มดอึเหลวออกมาดำปื้อระบายของเก่าออกเตรียมพร้อมจะเอาของใหม่เข้านะพี่มดพวกควานเขาเริ่มปล่อยทิ้งหางแล้วถ้าเราอยู่กับเขาบ่อยๆเขาก็จะไม่เก่งพยายามทิ้งห่างเริ่มเป็นแล้ว
ไปตามพี่มดลงสระน่าจะลงสระนะคะตอนนี้พี่มดของเราก็อาบน้ำเดินนะคะเกือบทุกๆวันเลยพวกควานเริ่มจะชินแล้วนะคะไม่ได้มาหลายวันเลยพวกควานงอนงอนย่องไปพี่มดอยากกินน้ำสะเด้อท้องไม่ค่อยดีด้วยนั่นเด้อแซงกี้ละนั่นไปกินน้ำอีกแล้วนะเมื่อเช้าให้กินแล้วเด้อนะเด้อมุดดิไปกินน้ำสะอีกแล้วพี่มดนี่ตืดแล้วค่อยๆย่องไม่มันลื่นเนาะมันมีหลุมด้วยเด้ตรงนั้นน่ะลงมาเลยจอดแล้วนะช้างอาบน้ำมาดูช้างอาบน้ำเลยมาดูฟาร์มใหม่เขาพาช้างมาเพื่อจะมาพรางกันเนี่ยลมดึงเชือกเลือกจับเชือกถอยหลังอย่างนั้นแหละนอนลงหมุนตามลูกหมุนตามจับเชือกจับเชือกลูกจับเชือกพิธีจับเชือกไปได้เลยครับตามสายนี้ไปเลยมันจะมีวงเวียนลูกก็ตรงไปเลยครับมีวงเวียนแล้วก็ตรงไปแล้วก็ข้ามถนนมันจะมีทางพาดอีกตัวนึงแล้วก็ตรงไปเลยครับจับเชือกจับเชือกไปถนนนี้ครับถนนนี้วงเวียนแล้วก็ไปดูเลยแล้วจะมีเส้นหนึ่งตัดที่เราต้องไปเลยประมาณ2เมตรจับเชือกลูกจับเชือกเชือกคอน่ะจับเชือกคอพอแล้วขึ้นมาพอแล้วขึ้นมานี่ไปกินน้ำดูสิน่ะน้ำในบ้านมีไม่ยอมกินเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นข้างบนก่อนดึงเดินเส้นนี้ตรงมือน่ะตรงขาน่ะนั่นแหละอย่าโยนข้างแน่คันลงสระแล้วคันน่ะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละพี่มอสโอ้พ่อควานพาพี่มอสขึ้นที่สูงแค่พ่อควานเบาๆลูกเบาว่าไม่ต้องรีบเดินว่าจะได้ไม้กันสั่นถือเนาะคุณแม่สั่งมาแล้วดันเสียอีกไม้กันสั่นเดี๋ยวเราจะคงจะไม่สั่งเนาะว่าจะให้เขาซื้อมาให้ตอนนี้ยังใช้มือถืออยู่ค่ะแม่เนาะอาจจะสะเทือนบ้างก็ยังเดินอ้อมๆสระเหมือนเดิมนะคะแม่ตอนนี้พ่อควานเริ่มจะชินแล้วแหละถ้าน้องตั้งใจอีกไม่นานก็คงจะเป็นก้อยนะกายนะส่งเสียงด้วย
หอบยังไงน้ำเนาะพี่มดจะหอบยังไงพ่อควานมันน้ำขอกินก่อนให้เขายืนกินนั่นแหละพี่มดเริ่มจะถ่ายดำปื้อเลยนะคะยิงเป็นพลุเลยแบบนี้ในเฮ้ยเนี่ยเกิดนี่ชลาบ่นี่ปีจ่ายได้นี่ไอ้กำลังซาบไอ้บุญติกะล่วงบ่แอ้จินติกะล่วงอยู่บ่เนี่ยหนุ่มไหมแอ้นติกะล่วงอยู่มาคุยว่ากูน่ะเองกว่าอ๋อนั่นติกะล่วงเนื้อไอ้พวกอันนี้ฮะไอ้ดังจ้าเฮ้ยก็ไอ้ละก็ปล่อยไอ้นี่ไอ้จินติกะแบงนี่เอาไปถูตัวก่อนเร็วได้เวลาวันไหนที่เปลี่ยนที่เองอ่ะปล่อยจีแล้วการช่อยไม่ต้องบอกดอกพี่มดรู้ดีเห็นไหมนั่นเพราะว่าเขาคันหนูจับดีๆไก่นั่นแหละหนูก็ระวังจับดูเอานั่นแหละนับมันคันนั่นไอ้ลื่นไปมีการลวงนี้ขนาดงะกันเหรอยิงถูยิงมันนั่นแหละเพราะว่าผิวพี่มดเป็นพื้นดูยิงถูยิงมันปาดระวังขาได้เด้อระวังขาตัวเองด้วยเดี๋ยวพี่มดจับขาเอาให้สบายเลยพี่มดพี่มดเจอควานแล้วบัดนี้หาควานจนเจอบ่พี่มดหาควานจนเจอรูปโลเหมือนกันเลยนะนี่ยิงถูยิงมันเอาเข้าไปเอาหางหน่อยๆหางหน่อยๆระวังขาด้วยลูกยกขาขึ้นอย่างเงี้ยลงงานแล้วลงงานแล้วอ้าวคนมันเปียกอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกคนน่ะอาบน้ำได้นะพี่มดช้างกับคนหากันเจอแล้วคุณวาหุ่นเดียวกันเลยเด้อพี่มดกับพ่อควานนี่เนาะโลเหมือนกันอีกต่างหากนิสัยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเนาะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเด้อทางบนถูไม่ได้ดิไม่ได้เอาแปรงขัดเอาขาลูกขาระวังขาตัวเองอย่างนั้นแหละโมเจพวกควานไปไหนนี่โมเจโมเจพวกควานไปไหนอาบทั้งคนทั้งช้างอ่ะเละเนาะสาดเอาทำไมคนสาดเอาช้างก็คนกับช้างอยู่ด้วยกันเนาะเนาะควานช้างอาบน้ำพร้อมช้างเลยตัวดำเมียมแล้วตรงล้างอ่ะพี่มดตรงล้างน่ะอันที่เด้ออันที่
อืมดำแล้วตัวดำแล้วเอาเลยพี่มอสเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลยพี่มอสนั่นแหละฟาดหางจระเข้ย่อนก้นอีกย่อนก้นอีกพี่มอสย่อนก้นพอควานพอเจไม่อยู่อันนี้เอาตรงหลังๆหน่อยวะพี่มดนั่นขี้ไข่ออกเต็มเลยขี้ไข่เต็มเลยพี่มดไอ้แก้วช่วยเล่าน่ะตีให้คนถามช่วยนุ่งเอาไปแก้มตัวดำแล้วพี่มดเอาหัวหน่อยๆวะพี่มดเอางวงหน่อยๆลูกงวงหน่อยเร็วโอ้จะถูต้นนู้นอีกตู้ไหนยิ้มที่เขาตู้ระวังคนเด้อนั่นดิ่งจีตังฟางจะถูข้างบนด้วยนั่นให้เขาถูข้างบนเลยนั่นตรงนั้นกระด้างเลยนั่นพอแล้วมั้งนั่นใช่ไหมให้เขาถูข้างบนเลยนั่นเป็นแผ่นกระด้างเลยนั่นนั่นแหละเอาน้ำมาสาดทางนี้หน่อยวะไอสาดเอาคนนั่นเกือบตกพวกควานเกือบตกหัวช้างพอแล้วไปแล้วนุ่นพอแล้วเขาพอเขาไปเองพอใจแล้วก็ไปเองพี่มดสอนวิธีเขาคุยกับช้างด้วยสอนวิธีคุยกับช้างด้วยเด้อนั่นกระดิกขามาด้วยเกาะลูกเกาะลงไปไหนนั่นยังอยากจะกินอีกพี่มดตัวดำเมี่ยมแล้ววันนี้ไม่เปิดน้ำไว้ลืมมันมาเดี๋ยวยังกินอยู่ไม่ต้องลงมานี่บายตัวแล้วยังพี่มดตัวดำเมี่ยมเลยวะนี่เหลือแต่หัวหัวถูไม่ได้นู่นคุณตารถถัง
ตารถถังมีออเดอร์กับข้าวแล้วมั้งนั่นคุณตารถถังนั่นยายใจทำอะไรนั่นยายใจมีออเดอร์ข้าวกล่องอีกแล้วยายใจห้ามจับสัตว์น้ำโครงการพุทธอาณาจักรสังคมเอ้ยไปเดินลูกสังคมนู่นลำใหญ่เพชรเดินกับพี่มดแล้วเพชรเออคอยลูกเบาๆคอยคือบอกให้พี่มดหยุดเบาค่อยๆเดินจะไม่ให้เดินตามพวกควานคนฝึกยังไงนุ่นเขาตัดหญ้าตัดกล้วยให้กินตลอดทางทีนี้พี่มดก็นึกว่าเดินตามแล้วได้กินก็เลยเดินตามตลอดเก็บช้างป่าเป็นไงกันหมดน้องเงียบมิชลีเปลี่ยนทางเข้าใหม่ป่ะพี่มดดอกไม้เราสวยแล้วดอกไม้บ้านพี่มดบ้านแสนรักเปลี่ยนให้เข้าไปทางนู้นเพราะควานบอกเข้าทางนี้ชอบหยิบหญ้าก็เลยให้เข้าทางใหม่อู้นี่มะเขือแม่ควานนะคะสวยแล้วนี่ได้ปลูกเลยผักบุ้งใกล้จะได้ผัดแล้วค่ะผักบุ้งฟักทองมะเขือเทศออกดอกออกลูกแล้วกันนี่มีลูกแล้วลูกใหญ่แล้วนี่ใกล้จะได้กินแล้วพี่มอสเจ้าบีเจ้าสี่บีสี่กินอะไรนั่นกินอะไรนะไปคาบอะไรมาอีกนะไปได้แกงอะไรใครมาจากตรงไหนนี่เอ๊ะไปคาบแกงใครมาจากตรงไหนต้องนี่เจ้าบีซีเนี่ยเดี๋ยวชิดก่อนชิดมาเออเอาโต้ลงชินแล้วโอ้ยงวดก่อนพยาธิออกเยอะพยาธิแบบเป็นโกงใช่ถ่ายพยาธิถ่ายเองพยาธิเยอะแสดงว่างวดที่แล้วถ่ายไม่หมดนี่ถ้าชูในวัดตัววัดเดียววัดเปิดทิ้งวัดพี่มดยกขาโลพี่มดยกขาโลมันรู้งานพี่มดรู้งานยกขาโลเลยกินใบขนุนตอนนี้หาพวกใบไม้ให้กินก่อนก็เป็นพวกหญ้าเริ่มชินแล้วแค่นั้นละลูกไม่ต้องตึงมากหรอกไม่ต้องแน่นมากหรอกยังไม่คล่องก็ฝึกทุกวันแล้วเนาะฝึกทุกวันก็คล่องแหละก็เหมือนเข้าเรียนหนังสือเรียนทุกวันก็ฉลาดนะเนาะ
ก็เหมือนเราเรียนหนังสือแล้วลูกเอ้ยฝึกเรียนทุกวันก็ฉลาดขยันทำการบ้านหมุนมาลูกหมุนหมุนมาทางนี้หมุนมาหาตัวเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละหมุนมาหาตัวถอดง่ายเออนั่นแหละเออใส่นู่นทีนี้ไว้นั่นแหละเออใส่นู่นเลยเออนั่นแหละเออชิ้นแล้วเอากระบิดตรงเราผูกไว้นั่นดีเออโอบเลยเออเรียบเออเรียบเออนั่นแหละเรียบเออกะระยะเอาดูลูกกลมด้วยลูกเรียบเรียบลูกกลมด้วยหงายหรือคว่ำลูกกลมนั่นน่ะเอาเข้าไปอีกหน่อยนึงเอออีกหน่อยนึงเออพอแล้วนั่นแหละเอาอึใส่หน้าพ่อควานเลยพี่มดนี่อึใส่หน้าพ่อควานเลยช้างเขาจะรู้นะคะแม่ถ้าเขาจะทายาทเยอะนี่เขาจะถ่ายท้องเองแสดงว่าพยาธิยังออกไม่หมดนะงวดที่แล้วนี่นี่นะคะอึออกมาดำปื้อเสร็จแล้วนะคะฝากเมตตาช่วยติดตามด้วยนะคะของเราฝึกพอควันเริ่มจะคล่องขึ้นเยอะแล้วค่ะฝึกทุกวันทุกวันนะคะก็จะคล่องพี่มดใจดีและน่ารักนะคะพี่มดกับพอควันนะคะหากันเจอแล้วนะคะรูปหล่อกับรูปหล่อเขายาวหุ่นดีนะคะเหมือนกันเลยกับพ่อควานนี่ฝากเมตตาได้นะคะฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับพี่มดด้วยนะคะ1แชร์1ไลค์1สัพพานบุญนะคะให้กับพี่มดครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ